มีรายงานด่วนต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่แน่นอนของวันนี้แล้วก็เป็นข่าวด่วนเข้ามาเรายังตกใจกันเลยนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์นำหมายค้นเข้าไปพ้นบ้านของคนคนหนึ่งคนที่คุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงไปคนบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะไปคนบ้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรนะคะหลังพบข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรบการพนันตอนนี้ไปค้นอยู่ในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจนะคะมีหมายค้นไปนะมีหมายไปนะคะคนบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วไปแบบหน่วยอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอนะคะว่ารายงานล่าสุดจะมีข้อมูลอะไรบ้างแต่พอมีข่าวเข้ามาแบบนี้นึกย้อนไปว่าวันพุธนี้จะมีการประชุมกตรคุณผู้ชม27กันยายนนี้จะมีการแต่งตั้งผบตรคนใหม่เราไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่เรื่องนี้ที่จะไปค้นคือเป็นเรื่องของตำรวจไซเบอร์ว่าพรบการพนันเกี่ยวไหมครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าบุกบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลที่ซ่อนอยู่คืออะไรแต่สัปดาห์นี้น่าจะมีเรื่องให้ต้องติดตามและเป็นเรื่องใหญ่กันต่อกับศึกชิงเก้าอี้ผบตรคนที่14